คุณชมครับเมื่อวานนี้13กรกฎาคม2566ที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีมติเห็นชอบให้นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ถึงกึ่งหนึ่งคือ375เสียงจากจำนวนเต็ม749เพราะมีผู้ลาออกในตอนเช้าของเมื่อวานหนึ่งท่านนั่นคือเรื่องในสภา ส่วนความเคลื่อนไหวต่อไปเขาจะยื่นเป็นคำรบสองคำรบสามจะยื่นได้ไม่ได้ตีความว่าเป็นยัตติที่ตกไปแล้วหรืออย่างไรให้สมาชิกรัฐสภาให้นายพิธาลิมเจริญรัตและพรรคก้าวไกลไปดิ้นหนีตายเอาในวาระต่อไปแต่นอกสภาสิครับคุณผู้ชมการกระทำใดที่เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามคำวินิจฉัยของสารรัมณูเมื่อปี2 5 6 4ย่อมจะส่งผลผูกพันทุกองค์กรและพิธาลิ้มเจริญรัตและพักเก้าไกลเองยังอยู่ในข่ายอันตรายอาจจะถึงติดคุกได้เกี่ยวกับเรื่องของการล้มล้างการปกครองและที่สำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องของการล้มเลิกมาตรา1 1 2วันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับนั่นก็คือคุณธีรยุทธสุวรรณเกษร ผู้แจ้งความหรือผู้ร้องว่าพักก้าวไกลและนายพิธามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเทียรยุทธครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอขอบพระคุณมากคุณเทียรยุทธที่สสาะเวลามาสดกันตรงนี้เมื่อวานนี้ได้ติดตามดูการลงมติร่วมของสมาชิกรัฐสภาไหมครับติดตามครับติดตามโดยตลอดทั้งวัน คือพูดง่ายๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องฟังด้วยต้องฟังครับท่านต้องฟังเดี๋ยวผมจะคุยถึงเรื่องที่คุณธีรยุทธ์ร้องนะแต่เอาสดๆก่อนเมื่อวานนี้ฟังแล้วเป็นไงไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเหมือนกันก็อ่าก็ก็แสดงว่าต้องตรงกันกับเนื้อหาที่ปรากฏในคาร้องของผมนะครับที่ว่าทางพรรคเก้าไกลยังคงจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะผลักดันการยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองให้แล้วเสร็จให้จงได้เพราะยังต้องตรงกันอยู่ถึงวันนี้ในช่วงวันนี้ที่ มีการออกข่าวหลายหลายสถานีหลายๆช่อง <ฮะ S 1> สื่อทางการสาื่อสารมวลชนเนี่ยก็ทางพรรคเาก้าไกลเองก็ยังยืนยันว่าก็ยังไม่ถอยไม่เลิกก็แสดงว่า,ามีพฤติกรรมที่ต้องตรงกันกับที่ผมได้ยื่นร้องต่อศาลแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้บอกนะว่าเขาผิดหรือถูกแต่ว่าพฤติกรรมอะเราบรรยายแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ขออนุญาตถามนะตั้งแต่พิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักแคนดิเดตนายกมาถึงเลขาธิการพักมาถึงกรรมการ มาถึงสมาชิกพักทุกคนนี่ไม่ตอบเลยนะว่าจะล้มหนึ่งหนึ่งสองไปทําอะไรจะลกเลิกทําไมหนึ่งหนึ่งสองมีไว้หนักศีรษะใครไม่ตอบเลยถูกไหมฮะถูกต้องครับโดยเฉพาะในในห่วงเวลาของการอภิปรายเป็นห่วงเวลาที่ทางพักเก้าไกลหรือตัวแทนของพักเก้าไกลเนี่ยสามารถที่จะให้ความกระจ่างอืเพราะทางท่านสวหลายท่านที่ตั้งข้อคําถามขึ้นว่าทางพักเก้าไกลหรือทางคุณพิธาเนี่ยจะแสดงออกถึงความจงรักภักดี อย่างไรแล้วจะทำให้ทางคณะ,ะบุทธ,ธิสภาเนี่ยเชื่อมั่นและเชื่อใจได้เพียงใดว่าจะไม่แตะต้องหรือไม่ยังให้ความเคารพต่อสถาบันพระกษัตริย์เพียงใดมากหรือไม่เท่าที่ผมฟังได้จับใจใความได้นะครับก็ยังได้ยินแต่เพียงนโยบายอ้างความเป็นสากลที่นำเอาหลักการปกครอง ประชาธิปไตยแบบอื่นของประเทศอื่นน้มน้วเข้ามาใช้ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางสารรัฐรมนูท่านเกิดวิจัยไว้แล้วว่าการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของไทยอันโดดเด่นอยู่บนผืนโลกใบนี้ท่านวิจัยไว้แล้วมีอยู่ชัดเจนอยู่งนั้นการที่จะไปยื่นไปนําเอาหลักการปกครองของประเทศอื่นหรือประชาธิปไตยในแบบอื่นเนี่ยมามาใช้หรือว่านํามาเป็นต้นแบบเพื่อที่จะมาแก้ไขประชาธิปไตย ในระบอบของไทยที่มีพระมาทรงเป็นประมุขนั้นนะผมยังไม่เห็นด้วยอย่างนี้ครับะนะครับก็อย่างที่บอกหลายคนเนี่ยเขาก็จับตามมองเพราะเมื่อวานนี้พูดตรงๆเลยค,คือจุดตายจุดสลบ,บถามว่าจะถอยไหมลดลาวาศอกได้ไหมพูดคําเดียวคือไม่มีการถอยเด็ดขาดและคุณผู้ชมครับขออนุญาตถามให้สิ้นกระบวนความไปถ้าติดตามการถ่ายทอดอยู่เมื่อวานนี้อาจจะได้ยินถึงขนาดพิธาลิมเจริญรัตน์บอกว่า จะต้องจัดวางพระราชอำนาจได้ยินไหมคำนี้ก็เท่าที่จําได้ก็ดูจะได้ยินอยู่บ้างนะครับแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่ยังจับความหมายของท่านได้ไม่ชัดเจนเนี่ยก็ยังไม่สามารถลงหรือว่ายืนยันได้ว่าท่านหมายความว่าอย่างไรนะครับแต่ว่าหรือเลขาธิการพรรคเขายังบอกเลยการดํารงคงอยู่ของสถาบันจะต้องจะต้องได้รับคะแนนประชามติเห็นชอบของประชาชนคือ คือมันก็สุ่มเสี่ยงกับการตีความนะคุณธีรยุทธ์นะออส่วนส่วนคำคำพูดของท่านที่ท,ที่ท่านพูดถึงเนีน่ยผมก็บนนะ่บนอ่ะบ่นเพราะนั่งดูอยู่คนเดียวก็นั่งบ่นอยู่คนเดียวว่าอืเป็นคําพูดที่คงพูดตรงนี้ไม่ได้นะครับก็บ่นในในตำนองว่ามันไม่ควรอ่ะนะเออคือคือคือใครจะตีความว่าเขาพูดด้วยความความสุจริตใจหรืออะไรก็แต่แต่มันก็มีสิ่งที่จะคิดว่าเฮ้ยนี่มันการขู่กันหรือเปล่าเป็นไปได้ไหม โอ้อันนั้นก็อยู่ที่อยู่ที่พิจารณาอย่างท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่ในเวลานี้นะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ค่อนไปในทางรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอแต่ทีนี้เรากลับมาเอาแล้วครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกในสภาก็ว่ากันไปเนาะคุณธีรยุทธ์แต่ทีนี้สิ่งที่คุณธีรยุทธ์ได้ไปร้องคุณธีรยุทธ์ไปร้องที่ไหนไว้บ้างครับอตอนนี้เนี่ยยื่นร้องไว้สองสองจุดนะครับก็คือ แห่งแรกก็ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในประเด็นเรื่องความเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับประเด็นหนึ่งส่วนที่ไปยื่นร้องเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญท่านโปรดวินิจฉัยเนี่ยจำเป็นต้องร้องต่ออายการสูงสุดก่อนในประเด็นนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการพฤติกรรมอันต้อง คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่19/2564ทซึ่งคำวินิจฉัยดังกล่าวเนี่ยพูดชัดเจนว่ากฎหมายใดที่มีไว้เพื่อคุ้มครองสถาบันของชาติโดยเฉพาะที่สถาบันที่เราพูดถึงอยู่ในห่วงเวลานี้คือสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย <c oughs> กฎหมายนั้นเนี่ยไม่อาจจะไม่สามารถที่จะถูกยกเลิกหรือแก้ไขหรือด้อยค่าลงเพื่อให้เกิดเ,เหมือนกับที่ประชาชนกําลังพูดถึงว่าเป็นการทลายกรอบ คุ้มกันสถาบันพระมหากษัตริย์ลงถ้าเป็นไปในลักษณะนั้นเนี่ยจะเป็นการต้องห้ามตามคำวินิจฉัยดังกล่าวครับครับคุณผู้ชมคงจําได้คําวินิจฉัยที่คุณธีรยุทธ์พูดถึงเนี่ยคือคําวินิจฉัยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนใช่ไหมฮะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ใช่ครับเรื่องราวจําได้ไหมครับว่ามีกลุ่มบุคคลไปปราศัยที่ธรรมศาสตร์ลังสิตธรรมศาสตร์ังศิแล้วมีการยัดโพยโดยที่เอ้นั่นก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยเด็กผู้หญิงคนที่ชื่อปนัสยาลุงเนี่ย แล้วก็ไปกล่าวข้อเรียกร้อง10ข้อแล้วก็คุณนัทพรโตประยูนนะครับยื่นคำร้องต่อสารรัฐมนูนวินิจฉัยว่านายอานอนท์นำพานายพานุพงศ์จัดนอกนายนางนางสาวปนัสยาสิทธิทจิรรัฒวัฒนกุลเนี่ยได้ใช้สิทธิเสรีภาพถูกต้องหรือไม่ใช่ครับและคำวินิจฉัยออกมาว่าจริงๆมันเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองด้วยซ้ำใช่ครับถูกไหมฮะ อ่ะมีผลผูกพันด้วยนะถูกต้องครับวันนั้นมีคําว่าเครือข่ายมีคําว่าคณะอันนี้คุณผู้ชมไปดูอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่นะคุณธีรยุทธ์ทีนี้กลับเข้ามาแล้วอะไรที่ทําให้คุณธีรยุทธ์ตัดสินใจว่าเอ๊ะกระบวนการของพรรคเก้าวไกลนี่มันเข้าข่ายจริงๆมันต้องมีจุดเริ่มสิก็คือด้วยความที่เราเป็นนักกฎหมายนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะต้องจะต้องฟังคําพากษาของศาลเนี่ยเป็นหลักียก่อนเมื่อเราได้ยิน เพราะว่าประเด็นเรื่องของอที่คุณนัทพรตัวโตปยุนยท่านไปร้องไว้เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ของประเทศนี้ในห่วงเวลานั้นนักกฎหมายทุกคนในประเทศนี้ก็ฟังผมก็ฟังแล้วฟังแล้วเราก็ได้มีโอกาสอ่านหลายครั้งโดยเฉพาะในประเด็นที่ท่านพูดถึงการล้มล้างการเป็นปฏิปักษ์พวกนี้นะครับพอเราอ่านเราวินิจฉัยโดยส่วนตัวตามตามสิ่งที่สารท่านชี้แล้วก็ให้คำวินิจฉัยไว้เนี่ย แล้วพอเกิดเหตุของทางพักเก้าไกลใช้มาตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นนโยบายในการหาเสียงขึ้นเนี่ยอืมผมก็เฉลียวใจนึกขึ้นถึงคําวิจัยนี้ทันทีก็กลับมานั่งอ่านซ้ําอีกหลายรอบคือจุดเริ่มก็คือการหาเสียงของเขาถูกต้องใชไหมถูกต้องเลยฮะเพราะตอนนั้นทุกคนต้องติดตามทุกภรคการเมืองอยู่แล้วใช่ใช่ครับใช่ทำไมพักนี้ถึงมีนโยบายแปลกๆเรารู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ไหมคือด้วยความที่ด้วยความที่ ด้วยความที่เราเป็นพระสงฆ์นิกกรภายใต้ร่มพระบรารมีมาอย่างยาวนานเนี่ย <c oughs> นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะปลุกเราอยู่ในกระแสหัวใจของเราเนี่ยคือว่าผู้ใดก็ตามแต่จะดึงฟ้าลงต่ำนั้นไม่ได้อืง <c oughs> ั้นในตัวข้อบังคับหรือระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ก็กําหนดไว้อยู่ว่าจะนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการหาเสียงเพื่อหาประโยชน์ทางการเมืองไม่ได้ผมพอผม เคยผ่านหูเรื่องนี้มาก,ก็เลยต้องจับจ้องเป็นพิเศษว่าเอ๊ะแล้วทาไมเขาจึงยังใช้มาตราหนึ่งสองซึ่งมันอาจจะกระทบกระเทือนถึงเบื้องยุคนบาทหรืออาจกระทบกระทือนถึงสถาบันหลักของชาติอันเป็นสถาบันหลักอันสาคัญก็ตามฟังอแล้วโด,โดยเฉพาะในห่วงเวลาที่ที่เห็นเป็นข่าวนะครับที่ว่าคุณพิธาขึ้นเวทีอยู่ที่เทศบาลนครแหลมชบังเนี่ยแล้วตะวันแบมก็ขึ้นไปทําโพอะไรของเขาเนี่ยฮะที่แบ่งเป็นสอง สองซีเกเห็นชอบไหมอ่าจะยกเลิกหรือคุณจะแก้ไขเนี่ยอ่าคุณพิธาเองก่อนจะไปติดสติส๊กเกอร์ท่านก็พูดเลยผมนายพิธาลิมเจริญรัตน์ในฐานะหัวหน้าพักเข้าไก่แล้วท่านก็แปดปิดยก,เ,กเลิกเลยปึ๊กยกเลิกแต่ตอนนี้ผมขอแก้ไขก่อนอืมผมก็เอ๊ก็ก็เหมือนอย่างที่สังคมกําลังคลางแลงใจสงสัยอยู่ว่าเอ้าแล้วตกลงท่านจะแก้ก้หรือท่านจะยกเลิกผมก็กลับไปนั่งไปนั่งตรวจดูหลักฐาน ซึ่งก็บังเอิญว่าเราก็ได้ได้เห็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ว่าเป็นร่างแก้ไขกฎหมายพระบัญญัติแก้ไขพวกไยอาญามาตราหนึ่งสองของพรรคเก้าไกลของเขาที่ได้เสนอร่างไว้เนี่ยก็ปรากฏว่าในบันทึกหลักการและเหตุผลเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่ายกเลิกครับยกเลิก<บ><บ>สารภาพด้วยตัวมันเองเลยถูกไหมครับผมเตรียมมาด้วยคุณธีรยุทธเขาเขาเขาทำการบ้านมาอย่างดีนะครับเขาจะเป็นคนร้องเนี่ยรู้สึกในมาตราสี่ก็เข<ล>ียนว่ายกเลิกด<ท>้วยน,นี่ฮะมาตราสี่อ่า อ่าคุณผู้ชมไม่เป็นไรให้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองเขาเขียนเองเลยเขาเขียนเองเลยคุณผู้ชมอันนี้คือผมบอกเลยนะครับนี่เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เขาเสนอค้างไว้ในสภาถูกไหมคุณธีรยุทธใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องเขียนนะครับว่าไม่ต้องเถียงว่าจะแค่แก้ไขเพราะว่าผมอ่านได้ฟังชัดเลยมาตราสี่นี่เขาระบุไว้อย่างนี้นะครับให้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองแห่งประมวลกฎหมายอาญาไม่ต้องพูดอะไรมากกว่านี้เลยแล้ว แล้วสิ่งที่เราพิจารณาต่อ,อก็มาทราบต่อมาว่าทางท่านทางประธานสภาท่านได้เห็นร่างปั๊บ<ะ>ท่านก็ประชุมเรียกผู้มีความรู้ทางกฎหมายเข้ามาตรวจครับก็เห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตราหุซึ่งมาตราหของรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดถึงเรื่องผู้ใด,ดจะล่วงละเมิดองค์สมองค์พระมหากษัตริย์หรือสาบันพระมหากษัตริย์นั้นไม่ได้อื ท่านจึงมีหนังสือตอบกลับไปที่พักเก้าไกลว่ารับร่างกลับไปเถอะแก้ไขเถอะนะมันยึดเข้ามาในสภาไม่ได้มันแย้งนะมันไม่ได้นะเนี่ยมันผิดต่อรัฐมนูญซึ่งการผิดต่อรัฐมนูญก็คือถ้าท่านยังดื้อดึงอยู่นะฮะยังยังอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็ดื้อดึงจริงฮะก็ส่งหนังสือตอบกลับมาว่าว่าผมเห็นว่าเขายืนยันตามร่างนี้นี่ครับเขามีหนังสือตอบกลับเขามีหนังสือตอบกลับนะฮะไม่ได้ติดมาเขามีหนังสือตอบกลับว่าผมก็ยังยืนยันครับเขายืนยันตามร่านยนยัน่านยืนยันแล้วก็ ในเวลาที่หาเสียงหรือแม้กระทั่งท่านพิธาเองเนี่ยเซ็นเอ็มูยเสร็จแล้วในวันดังกล่าวเนี่ยท่านก็ลงมาพูดอีกผมก็ยังยืนยันที่จะผลักดันล่างที่ที่คะที่อยู่ในที่อยู่เมื่อปี2564นั่นละครับให้สําเร็จให้ได้ถึงแม้ว่าคณะผู้ร่วมรัฐบาลท่านอื่นพรรคอื่นท่านจะไม่เห็นด้วยครับแต่ว่าท่านก็ยังเห็นว่าพรรคกากรยังดำเนางอยู่ออลครับนี่ก็คือจุดเริ่ม คือพูดง่ายๆเริ่มมาจากเวทีหาเสียงมันสะดุดหูทันทีทันทีเลยแล้วบอกตรงๆว่าเอกสารเหล่านี้มันตามมาทีหลังว่าเอ๊ะตกลงแล้วเจตนาของคุณคืออย่างไรยิ่งไปตามยิ่งเห็นนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่เพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้แหละคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมฟังจากคุณเทรยุทธ์ดูหลักฐานเพราะพักก้าวไกลไม่เคยยอมรับว่าตัวเองถึงขนาดลดโทษ ผู้ที่ก้าวร้าวดูหมิ่นจากจ่วงล่วงละเมิดให้ต่ำลงไปแชบชนิดที่เรียกว่าไม่มีโทษเลยเดี๋ยวกลับมาครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store